ขาต่างกันตรงไหนบ้างจับเวลาเป้าผมอันนี้คือแบบดีเกินไปไหมอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินินุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะนุยจะมารีวิวไดร์เป่าผมให้ดูกันนะคะซึ่งความพิเศษของคลิปนี้คือจะไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะทุกคนแต่นุยจะมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูกันถึง3รุ่นนี้เลยนะคะ Simplus นะคะ Dreamy Hair Glory นะคะแล้วก็ Dyson นั่นเองซึ่งทั้ง3ตัวนี้เป็นไดร์เป่าผมที่เขาเคลมว่าเขามีพลังแรงลมสูงเป่าแห้งไวแต่ทั้ง3ตัวนี้ราคาไม่เท่ากันนะคะมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นซึ่งคลิปนี้นะคะหนูก็จะมาทดลองให้ดูกันชัดๆเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีข้อดีข้อเสียข้อเหมือนกันตรงไหนยังไงบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะหนูก็เพิ่งได้ไดร์เป่าผมตัวใหม่มานะคะก็คือตัว Simplus ตัวนี้นั่นเองนะคะโดยตัวนี้เนี่ยราคาหลักพันแล้วพอได้ลองใช้หนูรู้สึกว่าดีอ่ะเกินราคาก็เลยอยากเอาลองมาเปรียบเทียบกับอีก2ตัวที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาต่างกันซึ่งตรงนี้นะคะนี่ก็ขอดิสเคลมเมอร์ก่อนเลยนะคะว่าการรีวิวครั้งนี้นะคะเป็นการรีวิวจากความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะคะซึ่งการทดลองที่หนูจะเอาไปทดลองเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีแบบว่าปัจจัยภายนอกบ้างเล็กๆน้อยๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลของการทดลองด้วยนะคะยังไงคลิปนี้นะคะหนูก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะดิสเครดิตแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเลยนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูแบบคร่าวๆกันทีละตัวก่อนเลยนะคะโดยตัวแรกนะคะจะเป็นตัว Simplus ตัวนี้นะคะคือราคาอยู่ที่หลักพันกว่าส่วนอีกยี่ห้อนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Dreamy Hair Glory นะราคาหลักพันเหมือนกันนะคะแต่จะอยู่ที่หลักประมาณ 3,000 กว่าๆนะคะถ้าจำไม่ผิดนะก็สำหรับวัสดุภายนอกนะคะตัว Simplus เนี่ยดูดีสวยงามมือชอบความเป็นวัสดุผิวด้านแบบนี้มากคือมันดูแพงแล้วก็ดูดีจับแล้วมันก็แบบว่านุ่มลื่นมืออะไรประมาณนี้ซึ่งตัว Dreamy นะคะวัสดุเขาก็เป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเงาๆตัววัสดุภายนอกเนี่ยจะมีความแบบถลอกง่ายกว่าแล้วก็ลอกง่ายกว่านั่นเองนะคะส่วนตัวที่กดนะคะ Simplus เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าตัว Dreamy จะอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ตรงตูดนี้สามารถถอดออกมาได้เหมือนกันโดยที่เป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะคะส่วนตัวไดสันคืออย่างที่ทุกคนรู้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไดหลักหมื่นกว่าก็แน่นอนอยู่แล้วว่าวัสดุของเขาค่อนข้างจะดูดีมากดูแบบดูไฮโซดูแพงนะคะน้ำหนักไดสันเนี่ยหรือว่ามันเทียบเท่ากับ2ตัวนี้รวมกันเลยอะเกือบเท่ากันแล้วอะไดสันนี่จะค่อนข้างหนักนะคะอันนี้คือนุ้ยรีวิวตัวภายนอกคร่าวๆไปแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมการทดลองกันเลยค่ะสำหรับการทดลองนี้นะคะนุ้ยจะวางขวดน้ำไว้ที่ตำแหน่งเดิมนะคะให้เท่ากันทั้ง3ตัวเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเปรียบกันนะคะและจะวางไดเป่าผมจุดนี้นะคะให้เหมือนกันทั้ง3ตัวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าขวดน้ำจะขยับมากน้อยขนาดไหนนะคะตัวแรกนะคะเรามาลองซิมพลัสกันก่อนโอเคน้องเก่งมากขวดขยับไปไกลมากตัวต่อไปนะคะเรามาลองตัว Dreamy ค่ะน้องไม่ขยับเลยนะคะจะมีแค่น้ำสั่นๆนิดหน่อยนะคะและสุดท้ายเรามาลองไดสันนะคะน้องไม่ขยับเลยเหมือนกันนะคะไดสันโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราจะมาลองจับเวลาเป้าผมกันนะคะทั้ง3ตัวเลยนะอุ๊ยลืมหยุดอันนี้ใช้เวลา3นาที10วินาทีนะคะสำหรับแบรนด์ Simplus ของเรานะคะอันนี้คือสภาพผมหลังจากที่ใช้ได้ Simplus นะคะประมาณนี้แล้วก็แบบผมไม่ฟูเลยอะผมแบบเงามากคือหนูจะเป็นคนมีรูปผมเยอะมากอันนี้ก็คือแบบผมไม่ค่อยฟูเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาลองตัว Dreamy กันใช้เวลาไปทั้งสิ้น4นาที41วินาทีนะคะจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็เงาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของความฟูของเส้นผมเนี่ยทุกคนจะเห็นแบบหวี่แล้วก็ยังมีความแบบชี้ๆนิดนึงนะคะก็อาจจะแอบมีนิดหน่อยมาค่ะทุกคนต่อไปนะคะมาดูกันต่อที่ไดสันใช้เวลาไปทั้งสิ้น3นาที48วินาทีนะคะ
และนี่ก็คือเส้นผมที่ได้จากการไดตัวไดสันนะคะเงามากแล้วก็ถือว่าเรียบเนาะเรียบแล้วก็ไม่ค่อยฟูอ่ะไม่ฟูถ้าเทียบกับตัวดรีมมี่เมื่อกี้นะคะจะสังเกตหรือว่ามันต่างก็คือที่1ท่าดาตัวซิมพลัสนั่นเองนะคะตัวนี้ได้ที่1ไปนะคะ3นาที10วิใกล้เคียงสูสีกับไดสันเลยนะคะไดสันก็คือ3นาที40กว่าต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบเรื่องเสียงกันนะคะว่าตัวไหนเสียงเบาที่สุดซิมพัสดีมี่โอเคขอสรุปผลการทดลองเรื่องเสียงนะคะคือเสียงนุ้ยว่าเสียงของซิมพัสจะเบาที่สุดนะคะแล้วก็จะสบายหูที่สุดถ้าเทียบกับไดสันเนี่ยไดสันเสียงมันจะหวีดแต่ทุกคนมันจะวีส่วนซิมพลัสกับดรีมมี่อ่ะนุ้ยว่าเสียงที่ออกมาโทนคล้ายๆกันแต่ระดับความดังของเสียงนุ้ยว่าซิมพลัสจะเบามากกว่านะคะสำหรับการทดลองสุดท้ายนี้นะคะนุ้ยขโมยตาช่างมาจากในครัวเลยนะคะเพื่อมาทดสอบน้ำหนักของทั้ง3ตัวกันนะคะว่าทั้ง3ตัวนี้หนักต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะซิมพลัสนะคะน้ำหนัก457กรัมนะคะดรีมมี่นะคะน้ำหนักอยู่ที่412กรัมนะคะไดสันหนักอยู่ที่511กรัมนะคะโอเคค่ะทุกคนมาสรุปผลกันนะคะว่าการทดสอบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากการทดสอบแรกเลยนะคะก็คือหนูจะเป่าขวดน้ำว่าขวดน้ำคือวิ่งไปมากแค่ไหนทุกคนอันนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าซิมพลัสจะชนะเลิศนุ้ยใช้น้ำในประมาณเท่ากันขวดเดียวกันเลยนะคะแล้วก็วางอยู่บนโต๊ะให้มีระยะห่างเท่ากันเลยจริงๆนะคะแล้วก็ใช้ระดับความแรงลมของไดแต่ละตัวคือในระดับที่มากที่สุดเหมือนกันนะคะตัวซิมพลัสก็คือขวดน้ำปิวไปเลยจ้าคือแบบอันนี้ตกใจมากแล้วก็ตกใจอีกอย่างหนึ่งคือไดสันขวดน้ำไม่ปิวเลยทุกคนสำหรับการทดลองแรกนี้นะคะซิมพลัสชนะไปนะคะสำหรับการทดลองที่2นะคะนุ้ยก็ลองเป่าผมแล้วก็จับเวลาดูนะคะว่าตัวไหนจะแห้งเร็วซิมพลัสชนะอีกแล้วงงมากสำหรับการทดลองนี้นะคะซิมพลัสกับไดสันนุ้ยให้พอๆกันนะคะซิมพลัสจะใช้เวลาน้อยกว่านิดหน่อยนะคะถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยที่เขาสามารถเป่าผมให้ออกมาแบบเร็วพร้อมๆกับไดสันได้ก็จากการทดลองเมื่อกี้เนาะที่เขามีความแรงลมที่ค่อนข้างมากก็เลยทำให้ผมของเราแห้งเป็นอันดับหนึ่งในการทดลองนี้นั่นเองค่ะและสำหรับการทดลองที่2นี้นะคะนุ้ยก็ได้มีการแบบว่าแอบดูเรื่องของไอออนด้วยนะคะเพราะว่าไดทั้ง3ตัวนี้นะคะเขามีไอออนลบเหมือนกันไอออนลบเนี่ยเขาทำให้เส้นผมเนี่ยเวลาที่เราไดออกมาเขาไม่ชี้ฟูเหมือนการใช้พัดลมเป่านะคะใครที่ใช้พัดลมเป่าผมมันจะรู้ว่าเป่าเสร็จผมจะฟูมากซึ่งการใช้ไดเป่าผมแบบนี้นะคะทั้ง3ตัวเลยจะมีไอออนลบนะคะแต่ว่าเขาจะให้มาในปริมาณที่ไม่เท่ากันนะคะซึ่งก็จะเห็นจากการทดลองเลยว่านุ้ยอ่ะใช้ซิมพลัสกับตัวไดสันน่ะมันจะมีความเงาของผมแล้วก็ผมจะไม่ฟูนะคะจะไม่เห็นแบบเป็นเส้นๆที่มันฟูๆออกมาเพราะฉะนั้นการทดลองนี้นะคะนุ้ยให้ซิมพลัสกับไดสันเลยนะคะเพราะว่าผมออกมาคือเงามากเรียบมากผมไม่ฟูเลยแล้วคือไม่จำเป็นต้องใช้ที่หนีบผมเลยผมก็คือเงาสวยเรียบแล้วนะคะและสำหรับผลสรุปในเรื่องของการทดสอบเสียงนะคะนุ้ยให้ซิมพลัสเป็นอันดับหนึ่งอีกแล้วทุกคนได้พันกว่าบาททำได้ไงก่อนหลายอย่างแล้วนะก็คือซิมพลัสอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเสียงเขาจะเป็นเสียงที่ฟังสบายหูที่สุดแล้วก็เป็นเสียงที่เบาที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวซิมพลัสเนี่ยเขาจะมีระดับเสียงที่น้อยกว่า60เดซิเบลนะคะสำหรับการทดลองนี้นะคะซิมพลัสก็ได้ไปอีกแล้วจ้าและการทดลองสุดท้ายหนุ่ยขโมยเครื่องชั่งมาจากในครัวแล้วก็เอามาทดลองกันให้เห็นไปเลยว่ามันแบบมันหนักขนาดไหนสำหรับการทดลองนี้นะคะตัวดรีมมี่จะชนะไปนะคะเพราะว่าเขาจะมีน้ำหนักเบาที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ตาชั่งนะคะเวลาเราเอามาถือเนี่ยหนุ่ยรู้สึกว่ามันหนักเท่ากันเลยอะไม่รู้สึกว่าตัวไหนหนักมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันเลยนะคะซึ่งเวลาที่เราพกไปเที่ยวพกไปไหนอะมันก็เท่ากันเลยจริงๆส่วนไดสันนะคะตัวนี้อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าหนักการทดลองนี้นุ้ยก็เลยให้2ตัวนี้เท่ากันนะคะสรุปแล้วนะคะจากการทดลองทั้ง3ตัวนี้นะคะซิมพัสชนะเฉยเลยอะเพราะว่าซิมพัสคือเข้าวินทุกหมวดเลยไม่น่าเชื่ออันนี้คือเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะเขาได้กำไรไหมเนี่ยคือราคาถูกมากทุกคนถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานใดๆนะคะคือจริงๆส่วนตัวนุ้ยอะก็เป็นแฟนไดสันด้วยแหละ
อย่างที่รู้อยู่แล้วเนาะคือเป็นของที่ต้องมีสำหรับสาวๆติดชิคติดแกรมนะคะติดแบรนด์คือถ้าให้สรุปในแง่ของการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะคะเลยรู้สึกว่าไดซิมพลัสเนี่ยหลักพันเนี่ยคือมันเทียบเท่าไดสันได้เลยอะออกมาดีเหมือนกันผมไม่ฟูเหมือนกันผมเงาเหมือนกันเป่าผมเร็วเหมือนกันนะคะคือเลิศจริงๆถือว่าเป็นไดของคนรุ่นใหม่เลยนะคะใช้แล้วชีวิตดีเป่าผมแป๊บเดียวออกไปทำงานออกไปเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ราคาถูกราคาประหยัดน้องๆหนูๆนักเรียนนักศึกษาสามารถซื้อได้แบบสบายกระเป๋านะคะและอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบเลยของซิมพลัสนะคะคือเขามีประกัน1ปีซึ่งประกัน1ปีตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าเสียแล้วเอาไปซ่อมนะทุกคนเสียแล้วเปลี่ยนใหม่จ้า wow. อันนี้คือแบบดีเกินไปไหมอ่ะคือจริงๆทั้ง3ตัวนี้หนูไม่ได้จะโจมตีแบรนด์ไหนเลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าทุกแบรนด์คุณภาพดีเหมือนกันนะคะอาจจะมีแบบว่าแบรนด์นู้นเราชอบตรงนี้แบรนด์นี้เราชอบตรงนี้คือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันคลิปนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็การทดลองที่หนูเอามาทำให้ทุกคนดูกันนะคะใครชอบตัวไหนก็ไปหาซื้อดูกันได้เนาะและสำหรับซิมพลัสนี้นะคะใครที่ชอบเนี่ยเดี๋ยวหนูจะมีลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถลงไปดูกันได้สำหรับคลิปนี้นะคะทดลองให้ดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะหนูฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย